eyes, cold blood in my fist, we fire starters, starters. One out of a million, we'll reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work never could ties. Look in my eyes, I'm on the rise. Rise. ท่านกลับเข้าสู่รายการ TV Supercar กันอีกครั้งฮะวันนี้ผมเพลงนะครับจะมารีวิว Lamborghini Huracan แต่ไม่ใช่ Huracan ธรรมดานะครับเพราะคันนี้คือ Lamborghini Huracan Evo นะฮะที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทุกอย่างแตกต่างกับตัวก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้ผมตื่นเต้นจริงเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปของผมนะฮะที่ผมไปทดลองขับนะฮะในสนามพีระนั่นเองนะฮะคันนั้นเป็นสีส้มนะฮะและพวงมาลัยซ้ายซะด้วยแต่คันนี้พวงมาลัยขวาแล้วเราจะเอาคันนี้ไปทดสอบกันบนถนนเลยนะฮะแล้วมาดูว่าคันนี้สามารถใช้งานได้จริงไหมเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะฮะไปดูกันครับว่าคันนี้สุดขนาดไหนครับผมโอเคครับแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องขอขอบคุณทางเรเนซโซตัวแทนจัดจำหน่าย Lamborghini หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้เชิญ PB Supercar ให้มารีวิวคันนี้นะฮะนอกจากนี้ได้เชิญ PB Supercar มาร่วมงานนะฮะ Lamborghini Bangkok First Anniversary Celebration นั่นเองนะครับซึ่งจัดระหว่างวันที่17ถึง19มกราคมนะฮะบอกได้เลยว่างานนี้พิเศษมากๆครับเพราะว่าทางเรเนซโซจะเอารถตัว Certified Pre-owned นะฮะเอามาโชว์ทั้งหมดแล้วถ้าหลายๆท่านสนใจนะเข้ามาดูได้เลยครับแต่ละคันเด็ดๆทั้งนั้นมีทั้งฮูราคานนะฮะอเวนทาดอร์กาลาโดมีหมดครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ไปดูรถ Certified Pre-owned แล้วสนใจอยากจะเทสรถใหม่คันนี้นะฮะ Lamborghini Huracan Evo ก็มาจัดได้นะครับเพราะในวันกิจกรรมจะมีคันนี้ให้กับทุกท่านได้เทสไดรฟ์กันนะฮะและนอกจากนี้นะครับก็มีบริการให้ลูกค้าหลายๆท่านได้เอารถตัวเองมาเซอร์วิสอีกเช่นกันนะฮะโอเคครับมาดูฟีเจอร์แรกของ Lamborghini Huracan Evo คันนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดคือสีครับคันนี้เป็นสีพิเศษเลยนะฮะสั่งตรงจากโรงงาน Lamborghini เลยนะฮะรหัสสีมีชื่อว่า Verde Silvens นะครับVerde Silvens นี่ก็คือสีเขียวแบบลักษณะโกลหน่อยนะฮะสีจะค่อนข้างสะท้อนแสงทำให้คันนี้ดูดุดันมากๆเลยนะฮะต่อไปเรามาดูฟีเจอร์หนึ่งของ Huracan Evo ที่ชัดเจนมากๆเลยว่าต่างกับ Lamborghini Huracan ตัว Standard นะฮะก็คือตรงนี้ครับในส่วนของการรีดีไซน์ด้านหน้าใหม่หมดเลยนะฮะตรงนี้ได้รับอินสไปเรชันมาจาก Lamborghini Huracan Performante นะฮะซึ่งเป็นตัวที่เป็น Lightweight Street Lego ของ Lamborghini Huracan นั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นการผสมผสานที่เรียกว่าลงตัวมากๆเอามาใส่ในตัว Evo Evo ต่างกับตัว Performante อย่างนึงคือ Evo ไม่ใช่ตัว Limited Edition แต่ Performante เป็นตัว Limited Edition เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ฟังนะฮะว่าคันนี้ทันสมัยกว่า Lamborghini Huracan ทั่วๆไปอีกหลายขุมมากๆจริงนะครับต่อไปเรามาดูล้อของคันนี้นะฮะลายแม็กตรงนี้เป็นลายพิเศษที่สร้างมาเพื่อ Lamborghini Huracan Evo เท่านั้นนะครับลายแม็กนี้จะไม่สามารถหาได้ในตัว Huracan คันอื่นเลยนะฮะคันนี้เนี่ยจริงๆเลือกออปชันเป็นล้อมีน็อตทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถเลือกออปชันที่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกได้ไหมสามารถทำได้นะฮะฮูราคาน Evo จะต่างกับฮูราคานตัวสแตนดาร์ดตรงที่ว่าเราสามารถเลือกออปชันใส่เป็นล้อเซ็นเตอร์ล็อกได้ก็คือมีน็อตตัวเดียวเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่าวิธีการที่จะแยกว่า Lamborghini Huracan เนี่ยกับฮูราคาน Evo มันต่างกันยังไงนะฮะสิ่งแรกที่ผมบอกก็คือด้านหน้ามีการรีดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับและต่อไปลายล้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับตัวสแตนดาร์ดมาดูอีกจุดครับชัดเจนเลยนะฮะตรงนี้คือ Huracan Evo มีแบชเขียนชัดเจนเลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้ว่าคันนี้คือรุ่นอะไรดูตรงนี้จบเลยฮะและตอนนี้นะฮะมาดูฟีเจอร์ที่ทำให้คันนี้ดูโดดเด่นมากกว่า Lamborghini Huracan ตัว Standard อย่างมากเลยนะฮะคือตรงนี้ครับจะมี Ducktail Spoiler นะฮะ Ducktail Spoiler ก็คืออยู่ด้านท้ายแล้วก็มีการปัดขึ้นมาตรงนี้เพิ่ม Downforce ได้ถึง5เท่าของ Lamborghini Huracan ตัว Standard เลยนะฮะคันนี้นี่เด็ดจริงๆครับนอกจากนี้นะฮะตรงด้านหลังเนี่ยมีการรีดีไซน์ใหม่หมดใส่ท่อไอเสียอยู่ตรงกลางนะฮะแทนที่จะเป็นสีท่อตรงด้านล่างเนี่ยตรงนี้คือได้รับอินสไปเรชันมาจาก Lamborghini Huracan Performante ชัดเจนเลยนะฮะแล้วก็ยังมีการใส่ท่อแบบเนี้ยในตัวท็อปเลยครับ Lamborghini Aventador SVJ เลยนะฮะคันนี้นี่ดุดันมากเวลาขับรถตามนะฮะเห็นท่อคู่อย่างงี้คุณรู้ทันทีนะครับว่าคันนี้ไม่ใช่ Huracan ธรรมดาครับผมและตรงข้างล่างนะฮะเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้นี่คือคุณสามารถเลือกออปชันได้นะฮะให้เป็นสีเดียวกับรถก็ยังได้นะฮะซึ่งหลายๆคันก็เลือกออปชันนั้นนะฮะก็จะเลือกให้ข้างล่างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่คันนี้เลือกออปชันเป็นสีดำนะครับซึ่งก็จะดูตัดกับตัวรถอันนี้ก็คุณสเปคได้นะฮะคอนฟิกรถให้เป็นรถคันเดียวในโลกของคุณนะครับผมท่อไอเสียคันนี้นะฮะที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่า
อยู่ตรงกลางนะฮะคันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นท่อ Sport Exhaust ด้วยนะครับท่อของ Lamborghini เนี่ยเวลาสั่งสามารถสั่งได้2 option ก็คือท่อ Standard option นะฮะหรือว่า Sport Exhaust ไปเลยซึ่ง Sport Exhaust นี่คือตรงนี้เลยที่เราเห็นอยู่ณตรงนี้นะฮะซึ่งจะทำให้ท่อเนี่ยลั่นยิ่งกว่าตัว Standard option ไม่รู้กี่เท่าเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่าท่อคันนี้ลั่นขนาดไหนครับจัดไปครับโอเคครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้าของ Lamborghini Huracan นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Trunk Space คันนี้จะใหญ่ขนาดไหนนะครับคันนี้เนี่ยมีวิธีการเปิด2แบบนะครับก็คือเปิดจากกุญแจตรงนี้ก็ได้นะฮะก็เราก็กดค้างปุ่มนี้นะครับพอกดปุ่มค้างเนี่ยคราวนี้มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราก็ปลดแลชขึ้นมาก็เปิดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็คือวิธีแรกนะครับแล้ววิธีที่2เราก็สามารถเปิดจากภายในห้องเครื่องได้โอเคครับวิธีที่2ในการเปิดฝากระโปรงหน้าง่ายๆครับเราก็มุดมาตรงนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นปุ่มบนมันจะมีปุ่ม2ปุ่มซึ่งอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหน้าอันนี้จะเป็นฝาห้องเครื่องด้านหลังนะครับก็จะเป็นปุ่มที่อยู่ด้านล่างแล้วกดปุ่มที่อยู่ด้านบนปุ๊บคราวนี้ก็สามารถปลดล็อกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคราวนี้เรามาดูวิธีการเปิดฝาห้องเครื่องด้านหลังวิธีง่ายๆครับต้องกดสตาร์ทก่อนนะฮะแต่อันนี้แค่เปิดให้เพื่อไฟมันเข้าแค่นั้นพอไม่ต้องสตาร์ทถึงขั้นให้เอนจินมันรันนะครับกดอย่างงี้เบาๆคราวนี้ไฟก็จะเข้าทั่วรถละปุ่มด้านล่างนะฮะที่ผมพูดก่อนหน้านี้ครับเราก็กดปุ๊บคราวนี้มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาเดี๋ยวไปดูวิธีการเปิดด้านหลังกันครับคำเตือนนะฮะอันนี้เตือนเลยครับถ้าคุณขับ Lamborghini Huracan Evo กำลังขับอยู่นะฮะแล้วอยากเปิดฝาห้องเครื่องระบายความร้อนอะไรก็ตามนะครับระวังครับมือจะสุกเพราะมันร้อนจริงๆโอ้โหร้อนมากร้อนจริงครับดันขึ้นไปอย่างนี้นะฮะคราวนี้นะครับคุณก็จะได้เห็นชัดเจนนะฮะเครื่อง V10 5.2 ลิตรของ Lamborghini เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกได้เลยว่าตอนนี้ร้อนจริงๆครับคราวนี้มาดูทางด้านห้องเครื่องทางด้านหลังนะครับ Lamborghini Huracan Evo นะฮะมาพร้อมกับเครื่อง V10 นะฮะ 5.2 ลิตรนะครับคันนี้เป็น NA นะฮะ Naturally Aspirated ไม่ต้องพึ่งเทอร์โบใดๆนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Lamborghini มากๆเพราะว่า Lamborghini ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แค่ V10 นะฮะซึ่งจะเป็นในส่วนของ Huracan หรือ Gallardo นะฮะหรือถ้าจะเป็น V12 ก็จะเป็น Aventador หรือว่า Murcielago Diablo พวกแนวนั้นนะครับคันนี้บอกได้เลยว่ารีดแรงม้าสูงสุดถึง631 horsepower เลยนะฮะสเปคนี้ประมาณ Lamborghini Murcielago ตัว LP640 เลยนะฮะในยุคอดีตคิดดูว่าผ่านมาแล้วนะ10ปีคุณได้รถสเปค Murcielago ในตัว V10 แล้วนะฮะคันนี้สามารถทำท็อปสปีดได้ถึง323กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วสามารถทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียงแค่ 3.1 วินาทีนะฮะซึ่ง 3.1 วินาทีถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ใหญ่อย่าง Aventador S นะฮะ Aventador S ก็สามารถทำได้ภายในประมาณ 2.8 2.9 วินาทีคันนี้จัดไป 3.1 เรียกว่าแทบไม่ต่างเลยครับต่างกันเพียงแค่เสี้ยววิเท่านั้นครับและนอกจากนี้นะฮะ Huracan Evo เนี่ยมาพร้อมกับเกียร์7สปีดนะฮะ Dual Clutch ซึ่ง Dual Clutch เนี่ยจะทำให้รถคันนี้จังหวะเปลี่ยนเกียร์ Shift Gear ทุกอย่างเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็สมูทและไม่กระด้างไม่กระตุกเท่ากับพวก Aventador ซึ่งเป็น Single Clutch นะฮะในส่วนของตัว Generation ก่อนก็คือ Gallardo เนี่ยจะเป็นตัว Single Clutch ซึ่งเวลาเปลี่ยนเกียร์นี่ผมบอกเลยครับว่าสุดๆจริงๆกระแทกกระทันแรงมากแต่มันก็จะมีจังหวะที่ดึงมากๆเลยนะฮะก็แล้วแต่คุณนะฮะว่าชอบรถแนวไหนนะครับชอบแบบว่าขับนุ่มๆสบายๆแต่จริงๆคันนี้ผมบอกได้เลยว่าถึงแม้เขาเป็น Dual Clutch นะฮะแต่เดี๋ยวออกไปซัดกันครับคันนี้ดิบจริงๆผมกล้าพูดเลยครับคันนี้ดิบจริงๆครับแล้ววิธีการเปิดประตูรถซุปเปอร์คาร์นะฮะแน่นอนแต่ละค่ายมีวิธีการเปิดแตกต่างกันครับค่ายกระทิงดูนะฮะฮูราคานเปิดอย่างนี้ฮะเอานิ้วดันข้างหนึ่งนะฮะต้องดันฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บเปิดอย่างง่ายดายครับเห็นไหมครับไม่ใช่วิธีการเปิดประตูแบบปกตินะฮะแล้วก็ถ้าต้องการดันกลับไปอย่างนี้ครับแล้วก็เราก็ปิดได้นะฮะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทคันนี้กันนะฮะก็แน่นอนเท้าเหยียบเบรกนะครับซึ่งมี2วิธีเราจะกดเอานิ้วสอดไปก็ได้คันนี้เนี่ยช่องสเปซใหญ่พอแต่เอาเพื่อความหล่อนะฮะเปิดตรงนี้อันนี้คือได้รับอินสปิเรชันมาจาก Firejet เลยนะฮะซึ่งใส่ออปชันนี้ทั้งใน Aventador แล้วก็ Huracan นะครับกดไปครับมาแล้วครับเครื่อง V10 ของ Lamborghini Huracan คำรามที่เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้ก็มาสังเกตภายในกันนะฮะว่าดีไซน์เนี่ยก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนจากฮูราคานตัวสแตนดาร์ดพอสมควรนะฮะเพราะว่าตรงนี้หน้าจอเนี่ยก่อนหน้านี้ฮูราคานตัว LP610-4 หรือว่าฮูราคานตัว LP580-2 เนี่ยจะไม่มีจอจะมีหน้าจอแค่เฉพาะตรงเกจคลัสเตอร์ตรงนี้สำหรับ
คนขับเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาใส่ออปชันตรงนี้เพิ่มเข้ามานะฮะซึ่งเราสามารถควบคุมได้หลายๆอย่างมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็มาดูกันนะครับอันนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็คงคุ้นเคยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะฮะทางด้านซ้ายอันนี้ lifting ของรถคันนี้มาพร้อมกับ lifting เช่นกันนะฮะ ESC off โอเคถ้าคุณใจกล้าจัดไปครับดริฟต์มันๆเลยนะฮะอันนี้ hazard light ไฟกระพริบนะฮะอันนี้ก็ parking sensor on นะฮะอันนี้ auto start stop ไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับ Lamborghini นี่มี auto start stop เลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเปิดกระจกทางด้านขวานั่นเองครับผมในส่วนของดีไซน์ตรงนี้นะฮะในช่องแอร์เนี่ยก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะฮะแล้วคิดในหุ่นราคานี้ขึ้นชื่อว่าทั้งรอบคันเลยนะฮะไปดูคลิปกันได้นะครับผมกับภาพ PP Supercar รีวิวมาแล้วนะฮะตัวนั้นตัว Spider LP 610-4 ของพี่เจนะฮะเราก็อธิบายเต็มที่แล้วว่าคันนี้ประกอบด้วยหกเหลี่ยมกี่จุดนะฮะก็มองรอบคันเนี่ยเห็นหมดเลยนะฮะคราวนี้มาพูดถึงโหมดเล็กน้อยนะฮะก็จะมี3โหมดนะครับก็คือ Strada Sport แล้วก็ Corsa วิธีการปรับนะฮะเราก็สามารถปรับได้ด้วยนิ้วเดียวนะฮะนี่ตรงนี้เลื่อนอันนี้ก็จะเป็นสปอร์ตท่อก็จะดังขึ้นนะฮะซึ่งสังเกตเห็นไหมฮะหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันนะฮะหน้าจอก็จะดูดุดันขึ้นไปอีกนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูคอร์ซ่ากันครับดึงมาปุ๊บอันนี้แหละตัวเด็ดเลยฮะคอร์ซ่านี่คือโหมดที่เด็ดที่สุดมาดูหน้าจอกันนะฮะคราวนี้แหละครับหน้าจออันนี้คือหน้าจอที่ใส่ในพวกตัวอเวนทาดอร์เลยนะฮะคิดดูคุณขับโคราคันอีโวแต่คุณได้หน้าจอของอเวนทาดอร์มาใส่ฮะในโหมดคอร์ซ่าหล่อแค่ไหนสุดๆจริงๆครับส่วนหน้าจอตรงเนี้ยหลายๆคนอย่างเช่น Vehicle Virgin ก็ได้กล่าวไว้นะฮะว่าจริงๆเป็นหน้าจอที่เหมือนกับตัว Centenario ซึ่งเป็นตัว Limited มากๆเลยคือ V12 ตัวท็อปเลยนะฮะผลิตเพียงแค่20คันทั่วโลกสำหรับตัวคูปและก็ตัว Roadster เนี่ยก็จะผลิตอีก20คันจอตรงนี้เขาก็เอามาใส่อีกเช่นกันนะฮะเรียกว่าออปชันคันนี้จัดเต็มจริงครับและที่น่าสนใจครับมีคัพโฮลเดอร์อีกนะฮะคัพโฮลเดอร์ตรงนี้ดันเข้าไปนะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อใช่มั้ยครับว่ามันซุกซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นเลยนะฮะเนี่ยถ้าเราปิดเข้าไปมองไม่เห็นเลยนะฮะเราก็จะเห็นแค่โลโก้ Lamborghini แล้วก็รูปหกเหลี่ยมตรงแถบๆนี้นะฮะแต่ก็ไม่เห็นอีกเลยนะฮะก็จะเห็นแค่ว่ามีรูปแก้วน้ำแค่นั้นเองนะฮะโอเคครับมาดูในส่วนของการเข้าเกียร์นะฮะซึ่งคันนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าเพื่อนๆหลายๆคนได้ดูคลิปที่ผมขับซูเปอร์คาร์หลายๆคันเนี่ยระบบซิสเต็มทุกอย่างจะคล้ายๆกันก็คือตอนนี้เราอยู่เกียร์ P เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะไปเกียร์ดีนะฮะก็สามารถที่จะคลิก Paddle Shift ทางด้านขวาเนี่ยตบเข้ามาเนี่ยก็จะตบขึ้นไป1เกียร์ก็จะอยู่ที่เกียร์1ตรงนี้ชัดเจนนะฮะหรือถ้าต้องการเข้าเกียร์ N นะฮะดึง Paddle Shift เข้าหากันคราวนี้ก็จะเข้าเกียร์ N เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ Lamborghini คันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าแทนที่เราจะเข้าเกียร์ N แล้วดึง Parking Brake แล้วจบไม่ใช่ครับคันนี้ก็สามารถเลือกเป็นเกียร์ P ได้เช่นกันนะฮะก็เป็น Park นะฮะก็กดปุ่มนี้นะฮะก็ได้เรียบร้อยคันนี้ตอนนี้ Parking Brake เนี่ยยัง Activate อยู่ถ้าต้องการ Deactivate มันนะฮะก็ดันลงไปคราวนี้ไฟก็จะปิดไปนะฮะถ้าดึงขึ้นมาก็ Activate ใหม่ตอนนี้ก็ Parking Brake ก็จะ On เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วนอกจากนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือผมชอบตรงนี้มากเลยครับคือการถอยหลังนะฮะการถอยหลังคันนี้นะครับดึงเข้าหาตัวเลยนะฮะนี่ครับดึงอย่างนี้เลยปึ๊บไม่มีรถคันไหนเหมือนนะผมบอกเลยแล้วหน้าจอก็จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคราวนี้ก็จะเห็นวิวทางด้านหลังเลยนะฮะเห็นกระเป๋ากล้องผมด้วยเช่นกันนะฮะตรงนี้คราวนี้มีอีกสิ่งที่อยากทำอ่ะเข้าเอ็นก่อนถ้าคุณต้องการที่จะซัดแบบเต็มที่ทุกอย่างไม่ต้องให้รถมาช่วยนะฮะก็คือโอเคแมนโน่ไปเลยดีกว่ากดปุ่มแมนโน่ตรงนี้นะฮะปุ๊บคราวนี้พอเป็นแมนโน่ก็เท่ากับว่าคุณจะต้องชิปอัพชิปดาวทุกอย่างใช้แพดดิ้งชิปอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งรถก็จะไม่ได้เข้ามาช่วยเปลี่ยนเกียร์ให้ตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่สไตล์การขับซึ่งผมมาชอบชิปเกียร์เองอยู่แล้วแต่บางทีถ้าคุณลงแท็กอาจจะต้องการที่จะให้รถใช้ความฉลาดเต็มที่อันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะแล้วแต่ความถนัดครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความสุดของคันนี้นะฮะ Lamborghini Huracan Evo เนี่ยจริงๆมีการ develop ต่อมาจาก Lamborghini Huracan Performante ด้วยซ้ำนะฮะคือเขาใส่เทคโนโลยีที่อยู่ใน Performante มีการพัฒนาขึ้นต่ออีกนะครับคันนี้สามารถเลี้ยวได้ทั้งหมด4ล้อเลยฮะด้านหลังก็สามารถเลี้ยวได้เช่นกันนะฮะเพื่อช่วยในการเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าคันนี้สามารถขับได้สวยงามขนาดไหนนะบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นหนึ่งในรถที่ขับมันที่สุดจริงๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผมจะเอา Huracan Evo สุดยอด Lamborghini ออกไปซัดกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้ performance จะต่างกับ Lamborghini Huracan ตัว standard ขนาดไหนนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพร้อมกับผมเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบ acceleration กันเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Corsa นะฮะและ manual 100% เพราะฉะนั้นผมต้องปรับเองทุกอย่างครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับ Holy shitดาวชิปนะฮะจังหวะดาวชิปบอกเลยเทคโนโลยีคันนี้โคตรล้ำฮะเห
คนะแป๊บหนึ่ง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 นะฮะได้ว่าคุณต้องการทำ power slide ตอนไหนต้องการ drift ตอนไหนหรือต้องการขับตรงๆเพื่อความปลอดภัยตอนไหนนะคันนี้ทุกอย่างมีคำนวณไว้หมดเลยอันนี้จะเป็นลักษณะใช้ feedback เนี่ยในการที่ predict ว่าจริงๆแล้วใจของคนที่ขับอยู่เนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรก่อนอันนี้หลายๆคนคอมเพลนครับว่าคูลคานตัวธรรมดาเนี่ย drift ยากมากเพราะว่าเขาขับ4นะแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องคอมเพลนต่อไปเพราะคุณสามารถดริฟต์ได้ทุกเมื่อเลยนะที่คุณต้องการถ้าคุณใจถึงคุณอยากไปดริฟต์นะจัดไปครับแค่เติมคันเร่งนะฮะหักพวงมาลัยหนักๆหน่อยนะจัดไปรถรู้ทันทีว่าคุณต้องการดริฟต์รถจะปล่อยให้คุณดริฟต์ได้ตามสบายจริงๆครับบอกได้เลยว่าคันนี้คือเทคโนโลยีเขาล้ำจริงๆและตอนนี้ผมขับอยู่ในโหมดสบายๆคือจริงๆก็ไม่สบายหรอกนะเพราะว่าผมขับโหมดคอร์ซ่าเลยนะฮะแต่เห็นไหมต่อให้ขับโหมดที่ดิบที่สุดนะฮะเราก็ขับรถสบายๆไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความเครียดไม่มีความกดดันเลยเพราะรถคันนี้ถึงเป็นรถที่ขับง่ายมากสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และความสนุกนี่คือเรียกว่ามาเต็มจริงๆนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับพี่พีทคนเดิมนะฮะนักแข่งซึ่งหลายๆคนก็เคยเห็นคุณหน้าคุณตากันในคลิปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะออกตัวฮูราคานอีโวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วฮะไปครับนี่ครับโอ้โหบอกเลยครับกล้องจะหลุดมือครับโอ้โหลั่นมากบอกเลยฮะโอกาสเนี่ยครับจังหวะยูเทิร์นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องการมาอย่างยาวนานนะฮะมาสัมผัสความมันพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะจัดไปครับสุดยอดตัวจริงครับคนนี้พี่พีทของเรานั่นเองครับอันนี้คือเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของคันนี้เลยใช่ไหมครับที่พัฒนาต่อมาจากฮูราคานตัวธรรมดาคือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะต้องการสไลด์หรือไม่สไลด์ก็ตามใช่ไหมครับประมาณนั้นว่ารถมันได้ทั้งอารมณ์ขับ4และขับ2ในเวลาเดียวกันนะฮะครับแต่คือว่าถ้าอย่างในโหมดสตาร์ด้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้รถขับ4ที่เกาะเราก็ปลอดภัยมากเลยครับรถเป็นอาการเป็นกลางไม่อันเดอร์ไม่โอเวอร์ครับพอเรามาเป็นสปอร์ตปุ๊บก็จะเหมือนรถขับหลังครับแต่พอมันเป็นคอร์ซ่าเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องการแม็กซิมัมแทรคชั่นในเกาะสุดแล้วครับแต่ได้ ESC มันเป็นสปอร์ตมันก็เลยปล่อยให้แบบรถมันไหลได้บ้างอะไรเงี้ยครับครับสุดยอดจริงๆนะฮะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของรถขับ4กลายเป็นขับ2ได้เลยนะฮะคันนี้โอ้โหสุดมากคือคันนี้นี่เสียงลั่นจริงๆลั่นจนแทบเรียกว่าแทบไม่ได้ยินเลยนะฮะว่าเวลาเราคุยกันเนี่ยจะคุยไม่ได้ยินกันเลยเพราะว่าเสียงมันลั่นจริงๆนะห้องเครื่องด้านหลังนะฮะตรงนี้เอาแล้วไงครับจังหวะตรงนี้เอาแล้วไงครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันเลยนะฮะ
มาเสพความสุขกันดีกว่าครับโอ้โหสุดสุดครับบอกเลยผมอึ้งฮะผมสมองผมพยายามโปรเซสนะว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นะผมงงไปหมดแล้วฮะงงมากล้อเสียงล้อบดถนนนะฮะของลัมโบนี่มันเป็นอะไรที่ซีดมากจริงๆครับตรงนี้โชคดีจริงๆนะที่ได้มีพีคมานะฮะทำให้เราได้ทดสอบสมรรถนะของแลมโบกินี่ฮูราคานอีโวกันได้เต็มๆจริงๆฮะสุดยอดครับต้องขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะครับวันนี้สดมากครับโอเคครับหลังจากที่เพื่อนๆดูผมเอาฮูราคานอีโวออกไปซัดแล้วนะฮะบอกได้เลยครับว่าคันนี้สุดจริงครับเทคโนโลยีเขาล้ำกว่ารุ่นฮูราคานก่อนหน้านี้มากๆเลยนะแรงจริงๆครับดึงทีนึงหลังติดบ่อจริงๆนะฮะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ไหมฮะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe PB Supercar นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสำหรับเจ้าตัวฮูราคานคันนี้นะฮะสเปคจะต่างกับตัว Evo นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ปล่อยออกมาในปี2015ซึ่งก็ผ่านมาแล้วนะฮะประมาณ 4-5 ปีนะฮะคันนี้ก็จะมีการตกแต่งรอบคันนะฮะตรงนี้สวยมากเลยคือใส่สไตรป์เป็นลายทริโคลอรี่หรือธงอิตาเลียนนั่นเองก็จะเป็นสีเขียวสีขาวซึ่งเป็นตัวรถพอดีเลยนะฮะแล้วก็สีแดงนะครับสีสวยมากพาดยาวรอบคันเลยนะฮะคันนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อซึ่งดูได้จากรหัสก็คือ LP610 แล้วก็ขีด4นั่นเองฮะถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยจะเป็น LP580-2 นะครับคันนี้จะเป็นรถ Certified Pre-Owned ซึ่งก็คือรถมือ2นั่นเองแต่มีการ Certified ทุกอย่างแล้วนะฮะคันนี้ขายอยู่ที่ราคาเพียงแค่19,500,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะก็เพื่อนๆก็มาตัดสินใจกันดูได้กันนะฮะว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนแต่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ออปชั่นเต็มมากๆเลยนะฮะคันนี้เนี่ยวิ่งมาเพียงแค่ประมาณ 14,000 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งคิดดูนะฮะนั่นออกรถตั้งแต่ปี2015คือวิ่งไปถือว่าน้อยมากเลยคือเหมือนเกือบได้รถใหม่เลยนะฮะสำหรับหลายๆคนที่สนใจว่าอยากจะได้รถซุปเปอร์คาร์นะครับมือ2คุณภาพดีมาชมคันนี้ได้เลยนะฮะเมาแล้วไงครับWe'll be right back.